กระเบื้องหลังคานะครับใช้ยี่ห้อไหนดีและผมใช้ยี่ห้อไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวบอกเรื่องราคาว่าเฮ้ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยสั่งหลังคาเนี่ยคอนกรีตเนี่ยประมาณกี่แผ่นคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับราคาประมาณเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูกระเบื้องกันไอของยี่ห้อไหนดีนะครับถ้าแนะนำนะครับของ SCG นะครับSCG จะคุณภาพที่สุดแหละนะครับแต่แบรนด์อื่นก็ใช้ได้นะแต่ว่าคุณภาพอาจจะรองลงมานะครับสีที่ใช้คือสีน้ำตาลโอ๊กแดงนะครับตัวบ้านเนี่ยจะออกสีน้ำตาลหน่อยๆนะครับก็ใช้สีนี้ได้จริงมีหลายสีนะสีเทาสีอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายสีนะครับกระเบื้องคอนกรีตนะครับถ้ากระเบื้องตัวเนี้ยนะครับจะค่อนข้างหนักนะครับเรื่องเหล็กโครงหลังคาตัวเนี้ยนะครับต้องให้ได้ตามสเปคตามขนาดตามแบบความหนานะนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่ากระเบื้องตัวเนี้ยแผ่นนึงหนัก 3-4 โลอะแล้วไปอยู่บนหลังคาบ้านเราเนี่ย 1,500 กว่าแผ่นนะครับอย่างหลังเนี้ยใช้ประมาณ 1,550 แผ่นนะครับคิดดูว่ากี่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล็กหลังคาเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับความหนาได้สเปคตามแบบนะครับต้องตามแบบทุกอย่างไม่งั้นมันรับน้ำหนักไม่ได้เราก็จะมีพวกครอบสันต่างๆอย่างเงี้ยเขาเรียกครอบสันนะครับครอบสันโค้งนะครับหางมนต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้จะมาเป็นพาเลทเลยเนี่ยครับตั้งไว้ 1,500 กว่าแผ่นครับไม่รวมพวกสันก็100กว่าตัวนะครับน่า100เกือบ200ตัวมาฟังเรื่องราคากันครับว่าซื้อกระเบื้องกองเนี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับมีข้างหลังนะเห็นป่ะนะครับมีหลายพาเลทนะครับประมาณ 5-6 พาเลทอ่ะนะครับกระเบื้องที่ผมซื้อมาครั้งเนี้ยอยู่ที่ 3,700 กว่าบาทนะครับ 3,700 กว่าบาทเนี่ยนะครับข้างหลังนี้ของ SCG นะถามว่าแบรนด์อื่นใช้ได้ไหมใช้ได้นะตาเพชรอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าคุณภาพเนี่ยถ้าที่สุดแล้วคือสู้ SCG ไม่ได้นะครับเรื่องความคงทนของสีเมื่อก่อนนะผมก็เคยใช้แบรนด์อื่นนะสีมันค่อนข้างด่างเร็วไปหน่อยนะครับแบบบ้านที่เราขับไปดูเงี้ยบ้านผ่านมาปี2ปีอย่างเงี้ยเฮ้ยสีมันเริ่มซีดเว้ยมันเริ่มซีดแบบไม่สม่ำเสมอกันด้วยนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวลอง SCG ดูหน่อยดิมันเป็นหรือเปล่านะครับก็เลยลองเปลี่ยนแบรนด์ดูราคาเพิ่มขึ้นนะครับหลังนึงเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกันซื้อกระเบื้องหลังคานะก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการคิดคำนวณนะหลังคากระเบื้องตัวนี้นะครับต้องคิดจากตารางเมตรบนหลังคานะครับกระเบื้องตัวเนี้ย11แผ่นจะได้เท่ากับ1ตารางเมตรนะครับแล้วข้างบนหลังคาล่ะจะคิดยังไงว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยมันกี่ตารางเมตรผมมีสูตรให้คร่าวๆนะครับบ้านหลังเนี้ยผม80ตารางเมตรนะครับบ้านนะครับใครจะสร้างบ้านกี่ตารางเมตรก็แล้วแต่ลองเอามาคูณ 175% ดูนะครับมันจะออกมาเป็นตารางเมตรหลังคาข้างบนอันเนี้ยสูตรเนี้ยคือผมคิดเองนะครับเพราะว่าช่างเขาคิดให้ผมว่าเฮ้ยบ้านผมเนี่ยพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย80หลังคา140ตารางเมตรนะครับจริงๆเราต้องวัดของจริงนะถึงจะได้ตารางเมตรคร่าวๆแต่ผมก็หาคำนวณสูตรเอาเองว่าเฮ้ยบ้านผม80ตารางเมตรจะคูณตัวไหนให้มันได้140ก็คูณ 175% นะครับก็จะได้ออกมาเป็นตารางเมตรข้างบนบ้านนะครับคิดเองนะครับสูตรคำนวณเองคิดเองนะครับประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะเราให้ช่างเขาคิดคำนวณให้ได้เลยว่ามันประมาณกี่ตารางเมตรนะครับแล้วเราก็สั่งกระเบื้องเอานะครับแล้วก็พวกสันครอบต่างๆก็ลองดูว่าเฮ้ยความยาวของสันเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็มาหารความกว้างความยาวของสันที่เราจะซื้อว่ามันใช้กี่ตัวหางมนอะไรพวกเนี้ย3ทางใช้กี่ตัว2ทางอะไรพวกเนี้ยเราสามารถดูเองหรือให้ช่างคิดคำนวณให้ก็ได้แต่เราคิดเป็นคร่าวๆก็ดีนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับหลังคาบ้านหนึ่งหลังกระเบื้องก็ประมาณ 30,000เหล็กหลังคาประมาณ 60,000 เหล็กนะครับค่าแรงหลังคาประมาณ 26,000 27,000 ค่าแรงมุงประมาณ 20,000 บวกค่าอุปกรณ์ด้วยนะค่าอุปกรณ์ติดตั้งนะครับประมาณ 20,000 รวมๆแล้วก็ประมาณ 130,000-140,000 คร่าวๆนะครับสำหรับหลังคาบ้าน1หลังใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัว @tthailand_wh99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะ
วันพุธ1 ทุ่มมาเจอกัน